creative expression ถ้าแปลตามตัวก็คือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ของคนเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับ creative expression นี่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ศิลปินจินตนาการงานขึ้นมาแล้วก็เราก็ใช้กล้องเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะเอาไอ้จินตนาการนั้นเนี้ยออกมาให้เป็นความจริงได้ความเป็นจริงจากความรู้สึกของเราแล้วหลังจากนั้นไอ้ครีเอทีฟเนี่ยมันผมว่ามันอยู่กับการเรียนรู้แล้วมันจะไดเจสต์ออกมาเองในแง่ครีเอทีฟครับการหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเติมเข้าไปให้มันอยู่ในภาพแหกกฎเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันออกมาในรูปแบบที่มันสามารถที่จะดูแล้วคนทุกคนก็ดูแล้วสวยได้สร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็มองว่าบางทีมันก็ไม่ใหม่สักทีเดียวเพราะหลายๆครั้งเราก็เอาของเก่ามาทำใหม่คำว่าใหม่ผมเชื่อว่าดูที่ตัวเราเองเป็นหลักดีกว่านะครับว่าเราสร้างและคิดหรือว่าเรารู้สึกจากสิ่งที่เราเป็นจริงๆหรือไม่ถ้าใช่ผมถือว่าเป็นสิ่งใหม่ละความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่นำมาใช้ได้หลายอย่างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคือการที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับหรือการคิดค้นสิ่งใหม่ที่ทำให้เป็นทางออกที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นต่อชีวิตเวลาที่เรามองผ่านช่องมองภาพครับถ้าเกิดเรามองผ่านความเป็นจริงเราก็จะบันทึกแต่ความเป็นจริงตลอดเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันจนเกินไปเลยครับมันก็ทำให้เกิดความประทับใจแล้วก็ทำให้เกิดคำว่า creative expression อันนี้ครับสื่อสารกับคนอื่นยังไงซึ่งปกติเราจะสื่อสารกันด้วยคำพูดผมมอง creative expression เป็นในเรื่องของการสื่อสารในด้วยมีเดียต่างๆที่ไม่ใช่คำพูดของเราก็คือการจินตนาการโดยการจินตนาการแล้วสื่อออกมาอย่างสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพคำว่า creative expression เนี่ยก็คือจริงๆมันกว้างแต่ว่าถ้าเราจำกัดความให้มันเกิดนัยนะที่ชัดเจนก็คือการที่ตัวคนสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยสามารถถ่ายทอดจินตนาการและสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยได้แสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ความมีอิสระทางความคิดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเรากล้าคิดที่จะถ่ายทอดผลงานเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าถ่ายทอดผลงานในลักษณะที่มันจะแปลกๆออกไปนะครับในรูปแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับงานชุดนี้ผมให้ชื่อว่าพลังจิตนะครับมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับบางทีจิตใจของคนเราก็มีหลายแง่หลายมุมบางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็บันเจิดบางทีก็เป็นแง่ลบบางทีก็เป็นแง่บวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในภาพในไอเดียของภาพที่ทำเกิดไอเดียว่าอยากจะนำรูปของคนที่เคยเดินในตลาดเนี่ยเกือบ100ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาให้มีชีวิตใหม่ในตลาดเนี่ยครับก็ปริ้นรูปใหญ่เท่าเหมือนกับคนจริงอ่ะเขาไซส์จริงแล้วก็ให้คนเนี้ยเดินถือรูปเนี้ยเดินไปเดินมาในตลาดแล้วก็ให้เขาเหมือนกับกลับมามีชีวิตกลับมาในตลาดในยุคนี้อีกครั้งหนึ่งครับจริงคอนเซ็ปต์มันคือตามรอยพระพุทธเจ้าก็จะถ่ายที่อินเดียไปเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยฮะเกี่ยวกับความหวังแล้วก็ให้เห็นความแตกต่างในเส้นทางที่ศาสนาพุทธได้ผ่านแล้วก็หลังจากนั้นยังเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธความแตกต่างเป็นยังไงน่าจะนำเสนอในสิ่งที่ใกล้ตัวกับของเราวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองที่มันมีความวุ่นวายความเร่งรีบของคนโดยที่มีอาคารมาเป็นองค์ประกอบด้วยนี่ครับแต่ละภาพก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันลักษณะรูปก็ต่างกันนี่เป็นความจงใจความหมายของโครงกระดูกเนี่ยคงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมอย่างนึงซึ่งมันเกิดขึ้นได้น้ำมันก็เป็นสัจธรรมแบบนึงแต่หลายคนอาจจะลืมไปนะครับก็ต้องขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เราได้นึกถึงนะครับว่าความเป็นจริงมันคืออะไรผมว่ามันเป็นคำถามที่พยายามตั้งไว้ว่าจริงๆแล้วคุณเห็นว่าภาพนี้สวยหรือเปล่านะครับในตัวผลงานซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะย้อนกลับมาหาตั้งคำถามว่าในประเด็นของการที่จะสร้างงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นเนี่ยความงามคือจุดที่เป็นเป้าหมายหลักหรือจริงๆมันไม่ใช่ครับงานตรงนี้คือประเด็นที่พยายามที่จะนำเสนอผ่านผลงานชุดนี้ผมพยายามเอาสิ่งที่ใหญ่สุดคือต้นไม้แล้วก็ลดทอนรูปมันลงมาเหลือแค่ใบสุดท้ายมันเป็นแค่ใบผักกาดขาวอันนึงที่มันจะมารีเลทกันว่าเหมือนเมื่อต้นไม้ผัดใบร่วงหล่นลงมาเหลือแต่กิ่งก้านไอตัวใบเองก็ยังคงมีความเป็นกิ่งก้านที่ทิ้งที่เหลือมาจาก
ความเป็นต้นไม้กลับลงมาสืบต่อกันอีกอะไรเงี้ยครับผลงานชุดนี้ผมใช้ชื่อว่า The Long Lost Happiness นะครับก็คือความสุขที่มันลางเลือนเรารู้ว่ามันเคยมีอยู่อะแต่ว่ามันสัมผัสไม่ได้หรือบางทีเราก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นมันไอ้ซิมโบลิกที่ผมเอามาใช้เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนพลาสติกใสๆกั้นระหว่างตัวเรากับความสุขที่เราเคยมีชื่อภาพชุดก็คือแบ็คกราวด์ก็คือเราอยากสะท้อนให้เห็นถึงคนในปัจจุบันที่มีทั้งด้านดีด้านมืดด้านเปิดด้านปิดด้านมืดด้านสว่างมันก็เหมือนเป็นการแสดงละครฉากหนึ่งของมนุษย์จากภาพที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองที่เห็นปกตินะฮะแล้วก็นำมาสะท้อนซึ่งทำให้เกิดสเปซเสมือนหรือว่า virtual space ภาพมันจะมีมิติของแนวความคิดทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดจินตนาการอันกว้างไกลต่อไปผลงานชิ้นนี้ก็ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของผ่านสีสันแล้วก็เส้นสายบนดอกไม้ต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจำผลงานนี้ก็อยากจะให้มันมีลักษณะเป็นแบบว่าลักษณะแบบเป็นโทนสีขาวนะครับเป็นภาพเด็กๆที่ลักษณะที่อาจจะแปลกออกไปนะครับเพราะว่าภาพเด็กๆเนี่ยปกติเราจะเห็นในรูปแบบอื่นมาแล้วนะครับอย่างเช่นผลงานนี้ก็จะถ่ายทอดภาพคนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ่ายในหลายๆช็อตแล้วก็มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน